สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สนามฟุตบอลช้างอารีนาพาท่านผู้ชมร่วมติดตามฟุตบอลเยาวชน Gatorade 5v5 ฟุตบอล2022เพื่อคัดเลือกหาตัวแทนประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียวรวมแข่งขันฟุตบอลรายการ Gatorade UCL รอบไฟนอล 5v5 2022ที่ประเทศฝรั่งเศสบรรยากาศที่สนามฟุตบอลช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน5-5รุ่นอายุ14-16ปีรายการ Gatorade 5v5 Thailandเพื่อคัดเลือกทีมฟุตบอลจากรอบตัวแทนภาคเพื่อให้เหลือเพียง1ทีมที่เป็นผู้ชนะเลิศซึ่งปีนี้ได้แก่สปีดี้บูทีมจากจังหวัดชลบุรีที่เป็นตัวแทนแห่งประเทศไทยไปแข่งขันฟุตบอลรายการ Gatorade UCL Final 5v5 Experience ที่ประเทศฝรั่งเศสเพื่อรวมชิงแชมป์กับทีมที่ผ่านเข้ามาจาก3ทวีปทั่วโลกได้แก่ทวีปยุโรปทวีปอเมริกาและทวีปเอเชียบอล Gatorade 5v5 Thailand เริ่มจัดการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์จนมาถึงรอบตัดสินแชมป์แห่งประเทศไทยมีกระบวนการคัดเลือกซึ่งเริ่มขึ้นในภูมิภาคกระจายไปยัง13สนามประกอบด้วยกรุงเทพมหานครราชบุรีชลบุรีสมุทรสาครระยองเชียงใหม่พัทลุงพิษณุโลกสุราษฎร์ธานีอุดรธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์และขอนแก่นโดยจำนวนทีมที่สมัครเข้าแข่งขันรวมทั้งสิ้น168ทีมจนมาถึงรอบสุดท้ายที่จังหวัดบุรีรัมย์มีทีมตัวแทนจากภาคผ่านเข้ามาถึงรอบนี้รวมทั้งสิ้น16ทีมสำหรับทีมชนะเลิศซึ่งได้แก่สปีดี้บูทำผลงานการคว้าแชมป์ตัวแทนจากจังหวัดชลบุรีโดยการชนะ2นัดในรอบแบ่งกลุ่มเอาชนะทีมในพล5-1และชนะสุกิจทีม3-0จนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเอาชนะทีมโรงเรียนราชวินิตบางเขน7-3และรอบชิงชนะเลิศจะเอาชนะทีมสนามชายเขต2-1คว้าแชมป์ประจำสนามชลบุรีได้สำเร็จสำหรับสปีดี้บูทีมจากชลบุรีที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่จังหวัดบุรีรัมย์หรือรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศทำผลงานเริ่มจากการเอาชนะสิงห์เอกมัยจากจังหวัดราชบุรีและชนะวิทยาอะคาเดมี่จากจังหวัดอุดรธานีส่วนรอบ8ทีมสุดท้ายชนะโรงเรียนราชวินิตบางเขนจากกรุงเทพมหานครโดยการนวลจุดโทษชนะ3-2รอบรองชนะเลิศชนะสิงห์เอกมัยจากจังหวัดราชบุรีโดยการดวลจุดโทษชนะ6-5และรอบชิงชนะเลิศเป็นการเอาชนะ FC All Star United ทีมจากกรุงเทพมหานคร2-1ก็มาถึงขนาดนี้ก็ต้องไปให้เต็มที่ครับก็เป้าหมายสูงสุดก็คงต้องการคว้าแชมป์ให้ได้นะครับและสิ่งที่ตามมาก็เรื่องของได้ประสบการณ์ของเด็กๆด้วยครับเพราะแต่ละปีเนี่ยโค้ชเฮงเขาวางโครงสร้างไว้นักเตะแต่ละคนต้องมีแมตช์นานาชาติให้ได้ตามช่วงอายุอย่างเขาอายุ16ปีปีนี้ก็ต้องให้ได้16ปียิ่งมีโควิดเข้ามามันก็น้อยที่จะบินได้บินออกไปซึ่งโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีมากครับรู้สึกดีใจครับภูมิใจในตัวเพื่อนร่วมทีมก็วันนี้คุ้มค่าครับเดินทางมาไกลก็ทำอย่างเงี้ยภูมิใจครับสนุกมากๆเลยครับครับก็เป็นปีที่สนุกนะครับผมว่าเราจัดเป็นปีที่4แล้วนะครับมีความสนุกสนานอย่างนี้ตลอด5v5 เป็นกฎที่ Gatorade ตั้งขึ้นมาเพราะว่าเราต้องการจะเน้นความสนุกสนานนะครับแล้วก็การแข่งขันที่มีเรียกว่าการได้แข่งขันกันอย่างดุเดือดนะฮะมากมายนะครับปีนี้ก็ได้หลากหลายทีมที่เป็นทีมชั้นนำของประเทศเข้ามาร่วมแข่งกันแล้วก็มาถึงรอบชิงที่ถือว่าดุเดือดสนุกสนานมากครับก็เราหวังว่านะครับในปีหน้านะครับด้วยสถานการณ์โควิดที่ดีขึ้นนะครับน่าจะมีทีมหลากหลายที่มาสมัครเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงทีมน้องๆหลากหลายท่านที่จะมีการเตรียมตัวนะครับแล้วก็มาแข่งขันในกิจกรรมนี้ได้สนุกสนานมากขึ้นยิ่งไปครับโดยโครงการ Gatorade 5v5 ฟุตบอล2022จัดการแข่งขันโดยบริษัท Suntory Pepsi Co Beverage ประเทศไทยจำกัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาทักษะศักยภาพสำหรับนักฟุตบอลในระดับเยาวชนให้เกิดการต่อยอดและแข็งแกร่งขึ้นในระดับฟุตบอลอาชีพซึ่งมีรูปแบบจัดการแข่งขันจัดเป็น2ครึ่งเวลาโดยการแข่งขันครึ่งละ5นาทีทั้งนี้จัดการแข่งขันมาตั้งแต่ครั้งแรกคือปี2018ครั้งที่2ปี2019ครั้งที่3ปี2020และครั้งล่าสุดปี2022เข้าสู่ปีที่4ของการจัดการแข่งขันอย่างไรก็ตามทีมที่ชนะเลิศในปีนี้จะได้รับโอกาสที่ท้าทายคือการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการ Gatorade UCL Final 5v5 Experienceและได้รับสิทธิ์เข้าชมการแข่งขันศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศ
ที่เมืองแซงเดอร์นีประเทศฝรั่งเศสมีวัดแสงสุดตาถ่ายภาพรัฐศรปริวัติธรรมคมชัดลึกรายงาน